วัสดีครับผมโฟนภัทรนะครับศึกษาอยู่ที่บัญชีจุฬาครับอนาคตก็อยากเป็นนักธุรกิจครับที่อยากทำเหรอครับก็จะเป็นพวกแบบแพลตฟอร์มตอนนี้ก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันอะไรพวกเนี้ยครับสนใจอยู่ครับผมเชื่อว่าความสุขก็คือการได้ทำสิ่งที่เราชอบจริงๆบางทีเงินเดือนเยอะแต่แบบเราไม่ชอบมันผมว่ามันก็คงแบบไม่ใช่อะไรที่แบบมีความสุขอะครับชอบผู้หญิงที่ตลกครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ครับเราว่าแบบความเป็นผู้ใหญ่มันมีเสน่ห์ครับเราก็จะดูว่าแบบมีกิจกรรมอะไรที่แบบทำด้วยกันอะไรเงี้ยเริ่มจากเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยไปก่อนไม่จำเป็นครับผมรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้รีบอะครับถ้ามันแบบเป็นคนที่ใช่ของเราจริงก็คือแบบมันก็จะมาเองครับแล้วก็คิดอะไรครับ